หนังสือคนยามบทที่หนึ่งเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวจงมอบนักประกาศข่าวประเสริฐหนึ่งคนให้กับผมผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยนอกจากความบาปและไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยนอกจากพระเจ้าให้ผมและผมไม่สนใจเลยว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำทางศาสนาหรือสมาชิกทั่วไปในคริสตจักรเพราะคนเหล่านี้เท่านั้นที่จะเขย่าประตูนรกและสร้างอาณาจักรแห่งสวรรค์ขึ้นบนโลกจอห์นเวสลีย์ เอเสเคียวบทที่33ข้อที่1พระวจนะของพระเยโฮวามายังข้าพเจ้าอีกว่าโปรดจำไว้ว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเราผ่านทางพระคำภีรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณได้ยินในโลกปัจจุบันนี้คือความจริงหรือไม่พระคัมภีร์สัญญาว,ว่าในวาระสุดท้ายจะมีพระคริสเตียนเท็จ ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนเคร่งศาสนาเทียมเท็จคนเคร่งศาสนาอาจเป็นคนที่อันตรายที่สุดเท่าที่คุณจะพบเจอเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดคิดว่าคนเคร่งศาสนานั้นจะหลอกลวงเราเราคิดว่าพวกเขาจะบอกความจริงแก่เราเราจึงคลายความระมัดระวังลงบ่อยครั้งที่เรายอมรับสิ่งที่คนเคร่งศาสนากล่าว แทนที่จะตรวจสอบด้วยพระวจนะของพระเจ้าผมเคยได้ยินเรื่องราวที่น่าตกใจของนักศึกษาที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยและถูกพวกอาจารย์หลอกมามากมายแต่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดก็คือการหลอกลวงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยคริสเตียนต่างๆนักศึกษาบางคนบอกว่าพวกเขาถูกสอนให้เชื่อว,ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นเป็นความจริงบางคนก็ถูกสอนว่าการอัศจรรย์ต่างๆในหนังสืออพยพนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริง ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วทำไมเราจรึงเชื่อในการอัศจรรย์แห่งการอภัยบาปหรือปฏิหารแห่งการฟื้นคืนพระชนละ่ะคุณเห็นไหมว่านักศึกษาเหล่านั้นได้คลายความระมัดระวังลงพวกเขาไว้วางใจอาจาร,รย์มากกว่าที่จะเชื่อวางใจในพระวจ,จนะของพระเจ้าผมขอบอกคุณตอนนี้เลยว่าจงระมัดระวังในขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดง่าย แต่จงปฏิบัติตามพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์คือผู้ที่คุณต้องถวายรายงานคนยามนั้นเฝ้าระวังระวัยอยู่เสมอและคุณจะเข้าใจได้ในอีกไม่ช้าเอเสเคียวบทที่33ข้อที่2ถึง6บุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงพูดกับชนชาติของเจ้าและกล่าวแก่เขาว่าถ้าเรานำดาบมาเหนือแผ่นดินและถ้าประชาชนในแผ่นดินนั้น ตั้งชายคนหนึ่งจากพวกเขาให้เป็นยามและถ้าเขาเห็นดาบม,มาเหนือแผ่นดินจึงเป่าแตร,แ,รและตักเตือนประชาชนเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ยินเสียงแตรแ,แต่ไม่นำพาต่อเสียงตักเตือนและดาบนั้นก็มาพาเอาคนนั้นไปเสียให้โลหิตของคนนั้นตกบนศีรษะของคนนั้นเองคือเขาได้ยินเสียงแตรแ,แต่ไม่นำพาต่อเสียงตักเตือนให้โลหิตของคนนั้นตกอยู่บนคนนั้นเอง ถ้าเขาได้นำพาต่อเสียงตักเตือนแล้วเขาจะได้ช่วยชีวิตของตนเองให้รอดพ้นแต่ถ้าคนยามเห็นดาบมาแล้วและไม่เป่าแตรประชาชนจึงไม่ได้รับเสียงตักเตือนและดาบก็มาพาคนหนึ่งคนใดไปเสียคนนั้นถูกนำไปด้วยเรื่องความชั่วชาของเขาแต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของยามในยุคโบราณน,นั้นไม่มีดาวเทียมไม่มีเคเบิลทีวีเพื่อคอยสอดส่องว่าศัตรู กำลังทำอะไรไม่มีโดรนให้ส่งข้ามไปอีกประเทศสิ่งที่พวกเขาทําคือเลือกสรรคนยามให้มายืนเฝ้าอยู่บนกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นรอบเมืองกำแพงนั้นมีไว้สำหรับปกป้องผู้อาศัยอยู่ภายในเมืองคนยามต้องคอยเฝ้ามองดูว่ามีศัตรูเคลือบคลานเข้ามาหรือไม่และต้องการเก่อศึกหรือไม่ดังนั้น พวกเขาจึงต้องคัดเลือกคนยามให้มายืนเฝ้าแล้วมองออกไปในระยะไกลและเป่าแตรส่งสัญญาณเตือนภยัยหากมีข้าศึกกำลังบุกเข้ามานี่เป็นงานที่สำคัญมากทำไมหรือเพราะหากคนยามทำหน้าที่ผิดพลาดคนทั้งเมืองอาจเสียชีวิตได้หากเป็นเช่นนั้นคุณอยากให้คนยามมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองพิจารณาดูสักครู่อย่าลืมว่าหากคนยามคนนี้ทำหน้าที่ผิดพลาด คุณและครอบครัวอาจถึงตายได้เลยทีเดียวคนยามนั้นต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมเชื่อถือได้ไม่เกียจคร้านเตือนตัวและมีความเอาใจใส่เป็นคนที่พึ่งพาได้มีสายตาดีมีความห่วงใยผู้อื่นเมื่อเขาเป่าตแตรเขาไม่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเขาและเขาเป็นคนที่รู้ว่าจะเป่าตแตรส่งสัญญาณอย่างไรเราไม่ต้องการใครสักคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนกำแพงนั้น เพียงเพื่อไปฝึกหัดเป่าแตรแต่เขาต้องรู้ด้วยว่าจะเป่าแตรอย่างไรให้เสียงแตรนั้นดังถูกต้องเขาต้องเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนมีหลักการเป็นคนที่มีเกียรติถ้าเราลองหยุดคิดสักครู่หนึ่งหากเมืองของเรามีกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบเพื่อป้องกันภัยจากศัตรูและหากต้องเลือกคนยามให้ยืนอยู่บนกำแพงนั้นเพื่อปกป้องประชาชนพวกเขาจะเลือกคุณหรือไม่ คุณมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่หากไม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์หรือไม่หากใช่คุณสมบัติเหล่านั้นควรต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณหรือไม่หากไม่ใช่วันนี้ก็ควรเป็นวันใหม่ของคุณจงกลับใจเสียจากการออกไปนอกเส้นทางจงกลับมาเดินบนเส้นทางแคบและมันสำคัญมากด้วยว่าคุณเป็นคนเช่นไรในขณะที่คุณกำลังเดินติดตามพระเยซู เวลานี้ให้เรามาดูว่าเนื้อหาพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านมาจะพาเราไปอย่างไรต่อเอเซเคียวบทที่33ข้อที่7ถึง11ฉชะนี้แหละเจ้าโอ้บตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราได้กระทำเจ้าให้เป็นคนยามสำหรับวงวานอิสราเอลเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไรเจ้าจงให้คำตักเตือนของเราแก่ประชาชนถ้าเรากล่าวแก่คนชั่วว่าโอคนชั่วเอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่แต่เจ้าก็ไม่ได้กล่าวคำตักเตือนให้คนชั่วกลับจากทางของเขาคนชั่วนั้นจะต้องตายเพราะความชั่วช้าของเขาแต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชั่วให้หันกลับจากทางของเขาแล้วแต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขาเขาจะตายเพราะความชั่วช้าของเขาแต่เจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้วโอ้บุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่วงวานอิสราเอลพวกเจ้าเคยกล่าวดังนี้ว่าการละเมิดและความบาปทั้งหลายของเราอยู่เหนือเราเราก็ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรจงกล่าวตอบเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราไม่พอใจในความตายของคนชั่วแต่พอใจในการที่คนชั่วหันอ,อจากทางของเขา และมีชีวิตอยู่จงหันกลับจงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยยอมตายทำไมเห็นได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักนั้นไม่พอพระทัยในความตายของคนชั่วมันไม่ใช่วันดีสำหรับพระองค์เลยในวันที่อดอล์ฟฮิตเลอร์จบชีวิตลงและต้องตกนรกนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขาถูกสร้างขึ้นมามันไม่ใช่วันที่ดีสำหรับพระเจ้าเลยในวันที่โจเซฟสตาลิน พอลพอตเลนินออดีอา m i มินและคนลักษณะเช่นเดียวกันนี้จบชีวิตลงและต้องตกนรกนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมามันไม่ใช่วันที่ดีเลยหากเพลงโปรดของคุณคือ I Did It My Way ฉันได้ทำตามวิธีของฉันเมื่อชีวิตคุณจบลงคุณจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าหากคุณไม่ทำตามวิธีของพระเจ้าคุณก็กำลังตกที่นั่งลำบากเป็นอย่างยิ่งหลังจากนักแสดงตลกชื่อดัง จอร์จคาลินได้เสียชีวิตลงผมเปิด YouTube เพื่อดูคลิปการแสดงของเขาไม่มีคลิปอันไหนเลยที่การแสดงนั้นยาวต่อเนื่องถึง10นาทีโดยที่เขาไม่ได้พูดเหยียดหยามพระนามของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูพระเจ้าทรงถือว่าการเหยียดหยามพระเจ้าเป็นเรื่องร้ายแรงเลเวนิติบทที่24ข้อ16ผู้ใดที่เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาจะต้องถูก โทษถึงตายเป็นแน่และให้ชุมนุมชนทั้งหมดเอาเหินคว้างเขาคนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดีเมื่อเขาเหยียดยามพระนามของพระเยโฮวาจะต้องถูกโทษถึงตายหากจอร์ชคารินสามารถกลับมายังโลกนี้ได้สัก5วินาทีเขาคงไม่ไปแสดงในรายการ The Two Night Show กับเจเลโน่หรือรายการ The Late Show กับเดวิดเลเทอร์แมนเขาจะไม่กลับมารับเช็คค่าจ้างใน การเล่าเรื่องตลกปกหาที่เขาเคยแสดงเป็นประจำบนเวทีเขาจะกลับมาสักห้าวินาทีก็เพื่อที่จะกลับใจจากบาปบังเกิดใหม่สุดลมหายใจเฮือกสุดท้ายและไปอยู่กับพระเยซูตราบชั่วนิรันด์แต่มันสายไปแล้วสำหรับเขาอย่างไรก็ตามคำถามที่แท้จริงของผมคือมีใครได้เตือนเขาถึงการพิพากษาที่จะมาถึงหรือไม่มีคริสเตียนคนใดหยิบตแตรขึ้นมาเป่าและเตือนจอร์จคารินว่าเขาจะต้องยืนอยู่ ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าที่เขาได้เหยียดหยามหรือไม่เมื่อสตีฟจ็อบส์ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Apple เสียชีวิตลงผมได้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาบ้างเล็กน้อยเขาได้ขายบริษัทหนึ่งของเขาไปด้วยราคา400ล้านดอลลาร์และยังได้ขายอีกบริษัทหนึ่งไปในราคา8,000ล้านดอลลาร์แต่ในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อที่36พระเยซูตรัสว่า เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรคุณสตีฟจ็อบส์สนใจศาสนาพุทธแต่ศาสนาไม่สามารถช่วยคุณได้ในวันที่คุณยืนอยู่เบื้องพระพักตพระเยซูผมรู้จักชายที่เป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐกับสตีฟเขาคือคนยามในชีวิตของสตีฟแต่สตีฟได้ปฏิตอบปฏิเสธมือของคนยามผู้นั้นไม่เปื้อนเลือด เขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วหน้าที่ของสตีฟคือการค้นหาความจริงในพระเยซูคริสต์แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำนั่นเป็นทางเลือกของเขาเองซึ่งในตอนนี้มันมีผลที่เกิดขึ้นตามมาชั่วนินวรันดั์แต่คนยามผู้นั้นรักเขามากพอจนได้เป่าตแตรเพื่อส่งเสียงเตือนเขาก่อนที่ผมจะเดินทางไปที่แห่งใดผมมักอธิษฐานขอพระเจ้าจัเตรียมคนที่ผมจะได้นั่งอยู่ข้างๆบนเที่ยวบินนั้น ครั้งหนึ่งผมเดินทางไปยังนิวอาร์กผมได้นั่งติดกับดารินเขาทำงานกับ CIA ผมก็เลยตั้งคำถามกับดารินเสียมากมายซึ่งเขาไม่สามารถให้คำตอบได้มันสะดวกมากทีเดียวผมพยายามขอข้อมูลจากเขาแต่มีบางอย่างที่ดารินไม่สามารถบอกผมได้ผมเดาว่าคงเป็นเพราะผมไม่มีใบอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับนั่นเองผมชอบประเด็นรู้ถึงสิ่งต่างๆและการตั้งคำถาม ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ของผมขณะที่เราคุยกันอยู่นั้นเดี๋ยวก่อนหยุดตรงนี้ก่อนโปรดจําไว้ว่ามีบางอย่างที่สําคัญมากเมื่อคุณประกาศความเชื่อการประกาศไม่ใช่การนําเสนอหรือบอกเล่าข้อมูลแต่เป็นการสนทนานี่คือสิ่งที่สําคัญมากพระเยซูทรงสนทนากับหญิงที่บ่อน้ําและสนทนากับเศรษฐีหนุ่มเปาโลสนทนากับอากริปปาและเฟลิกซ์ในระหว่างการสนทนานั้น พวกเขาได้พูดถึงเรื่องต่างๆแต่การสนทนาเป็นการโต้อตอบกันไปมาคุณสามารถสนทนาได้ไหมอันที่จริงแล้วคุณสนทนาอยู่เสมอคำถามสำคัญคือคุณจะให้การสนทนาเหล่านั้นอยู่เฉพาะบนแผ่นดินชั่วคราวนี้หรือคุณจะทำให้มันเป็นการสนทนาที่ไปถึงแผ่นดินนิรันด์ระหว่างที่ผมคุยกับดารินเขาบอกผมว่าขาเป็นพวก agnostic วงเล็บ ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถรู้หรือพิสูจน์ได้ว่ามีหรือไม่มีพระเจ้าขอให้คุณจําไว้เสมอว่าหากคุณไม่รู้ว่าคําบางคํำหมายถึงอะไรให้ถามคู่สนทนาว่าเขาหมายถึงอะไรเช่นถามเขาว่าคุณหมายถึงอะไรเมื่อพูดคําว่า agnostic คุณหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงคําว่า a d s คุณหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงคําว่ามุสลิมคุณหมายถึงอะไร เมื่อพูดถึงผู้ที่เห็นพ้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการคำถามเหล่านี้ช่วยให้การสนทนาดำเนินต่อไปและคุณจะสามารถเข้าใจได้ว่าบุคคลผู้นั้นกำลังเชื่อในสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์พวกแอนโนสติกไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีหรือไม่มีพระเจ้าคือคนที่ยังไม่เห็นหลักฐานมากพอที่จะผลักดันให้เชื่อในการทรงดำรงอยู่ของพระเจ้า นั่นคือการทำให้นิยามคำนี้โดยคนส่วนใหญ่ผมจึงถามดารินว่าอะไรคือหลักฐานที่มากพอที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามีพระเจ้าครับเราจึงเริ่มพูดคุยโต้อตอบกันไปมามันเป็นการส่งและการรับลูกที่ดีเขาเป็นคนฉลาดและมีคำถามดีๆมากมายในการสนทนาต่อมาของเราดารินบอกผมว่าเขาได้จองตั๋วเดินทางเที่ยวบินหมายเลข93ในวันที่11 กันยายนปี2001ขณะที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นความคิดของผมเริ่มย้อนกลับไปนั่นคือเที่ยวบินที่ตกในเพนซิลเวเนียและคนบนเครื่องบินลำนั้นเสียชีวิตทั้งหมดโปรดจำไว้ว่าโลกใบนี้หลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาความตายสำหรับโลกนี้คือการสิ้นสุดลงปีเตอร์เจนนิงส์ตายแล้วจอห์นนี่คาสันตายแล้วเอลวิสเพลส e ลีย์ตายแล้ว Michael Jackson ตายแล้วสำหรับโลกนี้นั่นคือความมรณาและจุดจบพวกเขาจากไปแล้วไม่มีตัวตนบนโลกอีกต่อไปแล้วที่คงเหลืออยู่คือความทรงจำและไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแต่ว่านั่นไม่ใช่ความตายในพระคัมภีร์ความตายในพระคัมภีร์คือการปลดล็อกเปิดประตูเพื่อเดินไปสู่อีกข้างหนึ่งเป็นเพียงการนำชีวิตนี้ไปสู่สวรรค์หรือนรก ในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ผู้คนที่ผมได้กล่าวถึงต่างอยู่ทั้งในสวรรค์ลและนรกดังเช่นที่ผมมักจะพูดเสมอว่าพวกเขามีชีวิตและสุขสบายดีหรือมีชีวิตอยู่ในขุมนรกไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ผมสงสัยว่ามีใครได้เตือนคนเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตหรือไม่ดารินเล่าต่อไปว่านายของเขาได้โทรศัพท์มาหาในวันศุกร์ก่อนวันที่11กันยายนและบอกว่า ต้องการให้เขาไปถึงแคลิฟอร์เนียเร็วขึ้น1วันดังนั้นดารินจึงเปลี่ยนเที่ยวบินจากวันอังคารที่1 1กันยายนมาเป็นวันจันทร์ที่10กันยายนแต่ยังคงเป็นเที่ยวบินหมายเลข93แล้วดารินก็บอกผมว่าเขาได้นำตั๋วของเที่ยวบิน9 3สําำหรับวันที่11กันยายนใส่กรอบติดเอาไว้ที่ผนังบ้านของเขาด้วยผมจึงถามเขาด้วยคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า นั่นเป็นเคราะห์ดีเป็นเหตุการณ์บ <orar uana> ังเอิญหรือเป็นเพราะพระเจ้าที่ได้ปกป้องคุณไม่ให้เดินทางไปกับเที่ยวบินนั้นครับเขาตอบว่าใช่ใช่ใช่เขารู้ว่ามีบางสิ่งหรือใครบางคนที่การเขาออกมาจากเที่ยวบินนั้นผมจึงบอกให้ดารินรู้ถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงไม่ให้เขาเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวนั้นก็เพื่อเขาจะได้ฟังเรื่องราวที่เหลือจนจบซึ่งก็คือ สิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเขาบนไม้กางเขนดารินบอกผมว่าเขาชอบอ่านหนังสือผมจึงมอบหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียนให้แก่เขาคุณเห็นหรือไม่ว่างานของผมนั้นง่ายมากคือหยิบตแตรออกมาเป่าตแตรและส่งสัญญาณเตือนดารินว่าหากเขาไม่กลับใจจากบาปและเชื่อในพระเยซูคริสเพื่อรับการอภัยบาปของเขาความทุกข์ยากที่กำลังจะมาถึงจะมีผลไปช่วยนิรันด วันหนึ่งที่สนามบินแอตแลนตาผมเห็นชายคนหนึ่งกำลังดูหนังสืออยู่ในร้านแห่งหนึ่งเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีดำที่มีลวดลายน่าสนใจเขากำลังหันหลังให้ผมจึงแตะไหลเขาผมแตะไหล่ผู้คนอยู่เสมอมันเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นการสนทนาแต่วันหนึ่งผมอาจโดนต่อยเข้าให้ก็เป็นได้เมื่อเขาหันกลับมาผมสังเกตเห็นว่าเขาสวมสร้อยคอและจี้รูปดาวห้าแฉก วิธีง่ายๆในการเริ่มบทสนทนากับใครสักคนก็คือพูดถึงสิ่งที่เขาสวมใส่อยู่เช่นเสื้อยืดสร้อยคอรอยสักและกำไลหย,ยางสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นจุดให้เริ่มบทสนทนาได้ผมถามเขาว่าเขาสวมจี้ห้อยคอรูปดาวห้าแฉกเพราะเขาสนใจในวิขาวงเล็บความเชื่อในเรื่องเวทมนต์ใช่หรือไม่เขาตอบว่าเปล่าครับ S <S ผมเชื่อในลัทธิบูชาซาตานว้าวนั่นไม่ใช่คําตอบที่ผมคาดคิดผมจึงถามว่าคุณเคยอ่านคำพีของซาตานไหมครับเขาตอบว่าเขาอ่านจบสองรอบตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายตอนนี้ให้เรามาใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักหน่อยผมได้พบกับคริสเตียนอยู่ตลอดเวลาที่บอกว่าพวกเขาไม่เคยอ่านพระคำพีจากหน้าแรกจนจบถึงหน้าสุดท้ายและผมได้มาพบกับ คนที่เชื่อในลัทธิบูชาซาตานซึ่งเขาได้ศึกษาเรื่องความเชื่อของเขามากกว่าคริสเตียนบางคนศึกษาความเชื่อคริสเตียนเสียอีกน่าเศร้าจริงๆชายผู้นี้ชื่ออเล็กซ์บทสนทนาระหว่างอเล็กซ์กับผมนั้นน่าสนใจเพราะผมได้เตือนเขาว่าสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับซาตานนั้นมาจากพระคัมภีร์ดังนั้นถ้าเขาเชื่อในซาตานเขาก็ควรจะเชื่อในพระเจ้าเช่นกัน เขาได้ฟังเสียงแตรที่ถูกเป่าออกมาแล้วในที่สุดก็มีใครบางคนชวนผมไปบรรยายที่ฮาวายซึ่งผมรอคอยอยู่นานแล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้ผมได้รับโอกาสที่ดีและได้ไปพูดที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์พวกเขาไม่ยอมให้ผมเดินทางด้วยตั๋วชั้นประหยัดแล้วบอกผมว่าต้องบินเฟิร์สคลาสเนื่องจากมันเป็นการไปเยือนฮาวายครั้งแรกของผมและยังเป็นเที่ยวบินที่ยาวนานอีกด้วยผมชอบคนใจดีเช่นนี้จังเลย เมื่อนั่งลงบนเก้าอี้โดยสารบนเครื่องบินมีสุภาพบุรุษชราท่านหนึ่งนั่งถัดจากผมพูดขึ้นว่าสวัสดีครับผมชื่อมาร์คคุณชื่ออะไรครับเขาตอบว่าดรวิลผมถามเขาไปว่าดรวิลครับผมอยากรู้ว่าทำไมคุณจึงโชคดีจังเลยที่ได้นั่งข้างผมเป็นเวลาถึง11ชั่วโมงต่อจากนี้มันเจ๋งมากที่ได้เห็นชายสูงอายุวัย85ปีหัวรอกคิกคัก ในขณะที่พวกเราพูดคุยกันอย่างสนุกสนานดรวิลบอกผมว่าเขาเป็น a t h e i s t วงเล็บคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแต่เขากล่าวเสริมอย่างรวดเร็วว่าลูกสาวของเขาเป็นคริสเตียนและเป็นคุณแม่ที่เข้มแข็งมากผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีใครในหมู่พวกเราสักคนที่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะลูกๆของเรารักพระเจ้าและคนหนุ่มสาวก็โปรดจำไว้ด้วยว่า คุณจะไม่ได้เข้าสู่สวรรค์เพราะพ่อแม่ของคุณได้บังเกิดใหม่และเป็นผู้เชื่อพระเจ้าพวกเราแต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองผมคิดว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของดรวิลดังนั้นผมจึงถามเขาถึงเรื่องราวในอดีตของเขาปรากฏว่าเขาเคยเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองดรวิลออกไปปฏิบัติภารกิจในตอนที่มีกระสุนปืนครกยิงเข้ามาในฐานที่ตั้ง มันได้ปลิดชีวิตเพื่อนๆของเขาไปหลายคนเมื่อเขากลับมาที่สหรัฐงานของเขาคือไปรอรับขบวนรถไฟที่บรรทุกศพของทหารหารจะเตรียมโลงศพทองเหลืองตามคำสั่งแล้วส่งศพไปให้บรรดาพ่อแม่ของทหารที่เสียชีวิตดตรวิวยังบอกด้วยว่าตัวเขาเองถูกคาดหวังว่าควรจะทำทุกอย่างตามที่บรรดาพ่อแม่เหล่านั้นต้องการส่วนใหญ่แล้วพวกเขาต้องการให้ดรวิวอยู่ร่วมในพิธีศพ ดังนั้นเขาจึงอยู่ร่วมงานแล้วก็กลับไปนำอีกร่างหนึ่งเพื่อส่งมอบให้แก่พ่อแม่มันเป็นเช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนั้นเขาอายุ23ปีผมจึงถามเขาว่าคุณคิดว่าประสบการณ์ในอดีตทั้งหมดได้ส่งผลต่อความเชื่อของคุณในปัจจุบันหรือไม่ครับดรวิลตอบว่าเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามันคงเป็นเช่นนั้นแหละครับ สวันต่อมาผมกําลังรับประทานอาหารเช้าที่ชายหาดในฮาวายคุณเชื่อหรือไม่ว่าดรวิลและภรรยาของเขาซึ่งไม่ได้อยู่บนเที่ยวบินนั้นกับเรากําลังเดินเล่นไปตามชายหาดเราได้พูดคุยกันในเช้าวันนั้นนั่นเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรของเราอย่างแท้จริงดรวิลได้เขียนมาหาผมจากบ้านของเขาในรัฐเคนตักกี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมดีใจมากที่ไม่ได้ทิ้งแตรเอาไว้ที่บ้าน เมื่อผมขึ้นเครื่องบินเที่ยวนั้นมีกระแสเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่วัยรุ่นที่เรียกว่า Straight Edge Movement พวกเขาเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ไม่ดื่มของมืนเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เสพยาและไม่มีพฤติกรรมสัมสอนทางเพศพวกเขาได้เห็นถึงผลร้ายแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบเช่นนั้นและคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับมัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือนักศึกษาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นอดิสวงเล็บผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าหรืออ g n น s สติกวงเล็บผู้เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีหรือไม่มีพระเจ้าพวกเขาไม่ได้มาถึงจุดยืนที่เป็นอยู่เพราะมีความเชื่อในพระเจ้าแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้มีผลเรวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตนี้บางท่านอาจรู้จักร,รายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า เจอร์ซีย์ชอรซึ่งถูกถ่ายทําในเมืองซีไซด์ไฮ t s รัฐนิวเจอร์ซียเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ไปบรรยายที่นั่นหลังจากนั้นพวกเราก็เดินเล่นไปรอบๆตามทางเดินริมทะเลเพื่อพูดคุยกับผู้คนผมเดินเข้าไปหากลุ่มวัยรุ่นและได้คุยกับพวกเขาผมพบว่ามีวัยรุ่นสอาคนอยู่กลุ่ม Straight Edge ที่น่าสนใจก็คือบางคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า และบางคนเป็นชาวพุทธวัยรุ่นเหล่านี้ยังเชื่ออีกว่าแม้หากมีพระเจ้าจริงพวกเขาก็เป็นคนดีพอในชีวิตนี้และจะเป็นที่ยอมรับของพระองค์ได้เมื่อชีวิตจบลงเราจะพูดกันถึงประเด็นนี้ต่อไปในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เป่าตแตรบนทางเดินริมทะเลที่นั่นและเตือนคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ผมลงเอยด้วยการมอบหนังสือนี่ ให้กับวัยรุ่นกลุ่มนั้นและให้เงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าอาหารมื้อค่ำในเย็นวันนั้นในคืนนั้นขณะที่ผมกําลังคุยกับใครคนหนึ่งผมมองข้ามหลายคู่สนทนาออกไปและเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งจากกลุ่มเดิมยืนอยู่พร้อมกับขวดน้ําเย็นในค่ำคืนฤดูร้อนอันอบอ้าวเขาบอกว่าผมแค่อยากมั่นใจว่าคุณจะมีน้ําดื่มกลัวคอในคืนนี้เสียงคุณจะได้ไม่แห้งครับ เขาเป็นคนหนุ่มที่มีน้ำใจมากเขายังได้ส่งอีเมลถึงผมดูอีกด้วยเพราะเขากำลังอยู่ในช่วงค้นหาความเชื่อของตนเองเมื่อตอนผมเป็นเด็กครอบครัวของเราเคยไปพักผ่อนที่จุดเดียวกันนี้ในซีไซด์ไฮท์เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้กลับไปที่นั่นในฐานะคนของพระเจ้าพร้อมกับตแตรอยู่ในมือและได้ใช้มันเพื่อพระองค์วันหนึ่งผมได้รับอีเมลจากชายคนหนึ่งที่ภรรยาของเขา ทำงานกับกองทัพบ,บกสหรัฐเขาจับได้ว่าเธอล่วงประเวณีและเขาเสียใจมากเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็ถามผมเกี่ยวกับหนังสือที่ผมเคยเซ็นให้กับเธอในระหว่างการเดินทางหลายๆครั้งผมได้พบกับทหารจำนวนมากผมชอบพูดคุยและเป็นพระพรตต่อพวกเขาด้วยสิ่งต่างๆที่ผมมีผมบังเอิญได้ไปเจอกับภรรยาของเขาที่สนามบินเมื่อผมเซ็นหนังสือ One heart beat away วงเล็บหนึ่งจังหวะเต้นสุดท้ายของหัวใจให้แกเธอผมเขียนข้อความว่าความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยสามีของเธอพูดว่ามันเป็นถ้อยคำที่เหมาะอย่างที่สุดผมไม่รู้ถึงการล่วงประเวณีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ผมดีใจที่พระเจ้าทรงเลือกเอาถ้อยคำเหล่านั้นและใช้มันเป็นเสียงตแตรในชีวิตของสามีภรรยาคู่นี้ วันหนึ่งขณะเดินทางผมได้นั่งข้างสุภาพบุรุษชาวยิวชื่อจอรนผมชอบคุยกับคนยิวขณะที่กำลังคุยกันเขาบอกผมว่าคุณแม่วัย83ปีของเขาได้เป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่แล้วผมพูดว่าล้อผมเล่นหรือเปล่าครับเขาตอบว่าเปล่าครับเธอเป็นคริสเตียนแล้วจริงๆเธอไปศึกษาพระคัมภีร์ที่เมืองโบคาไดาตันรัฐฟลอริดา ผมถึงกับอึ้งไปเลยเขามองดูผมและพูดขึ้นว่าผมมีคำถามมากมายที่อยากจะถามผมจึงตอบว่ายิงคำถามมาเลยครับมันเป็นเที่ยวบินที่สุดยอดมากขณะที่เรากำลังจะจบการสนทนาลงเขาบอกว่าผมนั้นเหมือนกับเพื่อนร่วมง,งานของเขาคนหนึ่งในคืนก่อนหน้านี้สุภาพบุรุษคนนี้กับเพื่อนของเขาได้คุยกันถึงเรื่องราวของพระเยซูเมื่อตื่นขึ้นขณะกำลังรับประทานอาหารเช้าพวกเขาก็คุยกันต่อ นี่แหละคือเพื่อนร่วมงานในพระคริสตในแบบฉบับที่ผมชอบเขาได้ทำหน้าที่เป็นคนยามในชีวิตของจอร์นโปรดจำไว้ว่าถ้าคุณได้รับพระพรให้มีโอกาสพูดคุยกับคนยิวคุณสามารถถามพวกเขาว่าคุณเคยได้ยินปริศนาของชาวยิวไหมสุภาษิตบทที่30ข้อที่4ใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์หรือลงมาใครเล่า ได้รวบรวมลมไว้ในกำมือของท่านใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายห่อห่วงน้ำไว้ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้นามของผู้นั้นว่าะไรและนามของบุตรชายผู้นั้นว่าะไรถ้าท่านบอกได้พระคัมภีร์ของชาวยิวกล่าวถึงพระบุตรของพระเจ้าไว้อย่างชัดเจนเพื่อนๆที่รู้จักผมดีต่างรู้ว่าผมเป็นคนชอบกิน ถ้าผมเลือกงานได้ผมอยากเป็นนักมวยปล้ำซูโม่คริสเตียนผมจะได้กินทั้งวันกระแทกพุงกับเพื่อนๆซูโม่ด้วยกันและแบ่งปันข่าวประเสริฐผมจึงฝึกฝนตนเองเพื่อง,งานในฝันนั้นด้วยการกินในระหว่างการเดินทางผมได้ไปร้านอาหารอร,ออร่อยๆหลายแห่งผมมักจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำผมไปยังร้านที่ผมจะได้พบคนที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ผมสามารถกินอาหารได้ทุกที่แต่เราจะพบกับ คนบางคนอย่างเจาะจงในร้านอาหารที่เจาะจงเท่านั้นเร็วๆนี้เมื่อผมไปบรรยายที่โอไฮโอผมได้ตัดสินใจออกไปประจนภัยในเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องแนวคิดเสรีนิยมผมเดินไปตามถนนและเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วผมก็กำลังจะเลือกร้านอาหารร้านหนึ่งในจำนวนสองร้านผมอธิีฐานและเดินไปยังร้านอาหารแห่งแรก ที่นั่นมีคนเข้าแถวยาวเพื่อรอโต๊ะว่างผมรู้ในทันทีว่าที่นั่นไม่ใช่ร้านอาหารที่ผมจะเลือกแน่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนสักเท่าใดนักผมจึงเดินไปตามถนนเพื่อไปอยังร้านอาหารอื่นพนักงานต้อนรับซึ่งผมคิดว่าเป็นเจ้าของร้านได้นําผมไปที่โต๊ะผมเริ่มคุยกับเธอเธอแวะมานั่งที่โต๊ะของผมถึงสี่รอบเพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวของพระเยซูมันเป็นช่วงเวลาว้าว อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวอาหารที่ผมสั่งมานั้นยอดเยี่ยมมากผมถามซูซานว่ามีคนทำงานในครัวอยู่กี่คนเธอตอบว่าสี่คนผมจึงถามว่าพวกเขาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนครับคุณต้องรู้เรื่องเหล่านี้เพื่อที่คุณจะได้สื่อสารในภาษาที่พวกเขาเข้าใจผมเคยไปร้านอาหารที่ทุกคนในครัวเป็นชาวสเปนดังนั้นผมจึงมีใบปลิว ประกาศขาอประเสริฐในภาษาสเปนและมีหนังสือของผมฉบับแปลเป็นภาษาสเปนติดตัวอยู่เสมอแต่ที่ร้านแห่งนี้พวกเขาพูดภาษาอังกฤษกันทุกคนผมจึงหยิบใบปลิวออกมาสฉบับแล้วหุ้มแต่ละฉบับเอาไว้ด้วยธนบัตรใบละ20ดอลลาร์ผมพูดว่าสุสานครับช่วยมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพ่อครัวและพนักงานในครัวแต่ละคนด้วยครับ ช่วยบอกพวกเขาว่าลูกค้ามีความสุขมากและต้องการเป็นพรต่อพวกเขาในวันนี้เพราะพระเยซูตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแล้วเธอก็เดินไปสองนาทีต่อมาพ่อครัวร่างยักษ์ชื่อจอรนก็เดินมาที่โต๊ะของผมจอรนเป็นหัวหน้าพ่อครัวและเขาถามขึ้นว่าคุณคือคนที่อวยพรพวกเราด้วยของสิ่งนี้หรือครับ ขอรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่มีคนเห็นคุณค่าคนที่ทำงานอยู่แต่ในครัวเช่นพวกเขาผมเคยทำงานในธุรกิจอาหารจึงเข้าใจว่างานครัวมันหนักเพียงใดและโดยทั่วไปแล้วคนในครัวจะได้ยินแต่เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับอาหารของลูกค้าเท่านั้นโปรดจำไว้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราดำเนินชีวิตด้วยมาตรฐานที่แตกต่างเราควรเป็นนักหนุนจิตชูใจ และเป็นพระพรต่อผู้คนตลอดชีวิตของเราผมจึงพูดกับจอรนว่าผมขอถามคำถามที่น่าสนใจกับคุณได้ไหมครับเขาตอบว่าแน่นอนครับผมถามเขาว่าตอนเป็นเด็กคุณเติบโตมาในศาสนาความเชื่อหรือประเพณีอย่างไรบ้างเขาตอบว่าบัพติสผมถามต่อว่าตอนนี้เมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้ มีความสําคัญต่อคุณมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรจอรนตอบว่ามันสําคัญน้อยลงตอนนี้ผมเน้นในเรื่องจิตวิญญาณครับคําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่ดีที่จะใช้ถามใครก็ได้ขณะที่เราพูดคุยกันต่อความหมายของคําว่าจิตวิญญาณของจอรนก็เป็นเหมือนอย่างที่ผมได้คาดคิดไว้เขามีข้อโต้แย้งในความเชื่อที่ว่ามีหลายเส้นทางไปสู่สวรรค์ได้มันมีทางเลือกที่หลากหลาย แต่ละคนอาจจะเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อแต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็จะจบลงในที่เดียวกันแล้วจอนก็บอกว่าเขาต้องกลับไปที่ครัวเพื่อดูแลเพื่อนๆในครัวผมถามว่าเขาชอบอ่านหนังสือหรือไม่เขาตอบว่าชอบผมจึงบอกว่าผมจะกลับไปที่รถเพื่อหยิบหนังสือมาให้เมื่อผมกลับเข้าไปในร้านอาหารพร้อมกับหนังสือมีเสียงดังโครมในห้องครัว สุซานเดินเข้าไปตรวจดูเมื่อเธอกลับออกมาผมก็กล่าวลาแล้วออกจากร้านไปในวันรุ่งขึ้นเมื่อกลับมาถึงแอตแลนตาผมก็ได้รับอีเมลจากสุซานเธอบอกว่าเธอต้องเล่าให้ผมฟังว่าเสียงดังครมในห้องครัวนั้นคือเสียงอะไรพ่อครัวคนหนึ่งรับใบปลิวที่ผมให้ไปแต่เขาไม่ชอบมันเขาจึงหยิบเอาเฉพาะธนาบัตร20ดอลลาร์ใส่ไว้ในกระเป๋าของเขา มันดูออกได้อย่างง่ายดายว่าพระเจ้าของเขาคืออะไรก็คือเงินนั่นเองแล้วเขาก็โยนแผ่นใบปลิวลงถังขยะแต่ขณะที่เขากําลังทําอย่างนั้นเท้าของเขาเกิดลื่นและจานที่เขาถืออยู่ก็ตกลงแตกบนพื้นเมื่อสุสานเดินเข้าไปในครัวเขากําลังนั่งอยู่ที่พื้นเพื่อดึงจานที่แตกออกจากถุงเท้าจอร์นชายผู้เห็นในเรื่องจิตวิญญาณจึงพูดขึ้นว่า ผมคิดว่าคุณควรไปหยิบใบปลิวนั้นออกมาจากถังขยะนะแม้แต่จอรนก็รู้ว่าใบปลิวเล็กๆนั้นมีความพิเศษบางอย่างจอรนกำลังเปล่าแตรในชีวิตของชายคนนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้าผมไม่ชอบที่ถูกให้เลื่อนไปนั่งชั้นเฟิร์สคลาสเลยโอเคครับก็แค่พูดเล่นสักเล็กน้อยวันหนึ่งขณะที่ผมจะนั่งเก้าอี้ในชั้นเฟิร์สคลาสเพราะได้รับการอัปเกรดผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างผม แต่พูดขึ้นว่าโอ้ผมไม่รู้ว่าจะมีคนมานั่งตรงนี้เขาช่างพูดให้ผมรู้สึกได้ว่าได้รับการต้อนรับเสียจริงเขาบอกว่าภรรยาของเขานั่งอยู่ในชั้นประหยัดพวกเขาเดินทางด้วยกันมาเป็นเวลา12บสองปีและจะได้นั่งติดกันเสมอผมนึกว่าเขากำลังจะขอให้ผมแลกที่นั่งกับภรรยาของเขาส่วนในใจผมก็คิดว่านี่ไม่ใช่เวลาจะมาทาตัว เป็นผู้รับใช้แต่ก่อนที่ผมจะได้พูดอะไรออกมาเขาก็พูดขึ้นก่อนว่าเขาได้คุยกับชายที่นั่งด้านหลังแล้วและเขาจะแลกที่นั่งกับชายคนนั้นผมรู้สึกโล่งใจมากแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆเพราะผมมักจะอธิษฐานให้พระเจ้าจัดเตรียมคนที่นั่งข้างผมในเที่ยวบินต่างๆแต่ตอนนี้เขากลับลุกขึ้นและกำลังจะเดินจากไป แล้วโจก็เดินมานั่งที่เก้าอี้ข้างๆผมเมื่อเราเริ่มพูดคุยกันผมพบว่าเขาเป็นคนดีมากระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่นั้นผมหาช่องทางที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้เลยผมจึงถามไปว่าผมขอถามคำถามที่น่าสนใจกับคุณได้ไหมครับเขาตอบว่าได้ในตอนที่คุณอย่างเด็ก คุณเติบโตมาในความเชื่อทางศาสนาหรือระบบความเชื่อใดๆหรือเปล่าครับเขาตอบว่า m ม t ทอดิสครับผมจึงถามต่อว่าในตอนนี้คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วมันมีความสําคัญต่อคุณมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรบ้างครับเขาตอบว่าน้อยลงอย่างชัดถ้อยชัดคำผมจึงตัดสินใจถามอีกว่าในชีวิตที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณครับโจ มีอะไรที่ผลักไสคุณให้ออกห่างจากทางพระเจ้าหรือครับเขาตอบห้วนๆว,ว่าใช่อย่างชัดถ้อยชัดคำอีกครั้งผมไม่รู้จริงๆว่าการพูดคุยนี้จะไปถึงจุดไหนดังนั้นผมจึงใช้คำถามอย่างที่มาจะใช้อยู่เสมอในการสนทนาลักษณะนี้ผมถามว่าถ้าคุณไม่รังเกียจพอจะช่วยบอกได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น คุณต้องแม่รบเรา้าให้ใครก็ตามพูดถึงสิ่งที่พวกเขายังไม่พร้อมจะพูดเมื่อต้องพูดถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่น่าสลดใจเอามากๆม,มันต้องเป็นไปตามกรอบเวลาของคนที่จะพูดไม่ใช่กรอบเวลาของคุณนี่เป็นสิ่งดีๆที่ผมได้เรียนรู้ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาโจก้มศีรษะลงและเริ่มครุ่นคิดเป็นช่วงเวลาที่ความเงียบอันน่าติดอัดได้คลืบคลานเข้ามา หลังจากที่โจนิ่งเงียบอยู่นานเขาก็เงยหน้าขึ้นและพูดว่าโอเคครับจากนั้นโจก็เริ่มเล่าให้ผมฟังว่ามีคนสะกดรอยตามลูกสาวของเขาและพวกเขาขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยจัดการโจเล่าว่าหลังจากนั้นคนร้ายก็เปลี่ยนมาสะกดรอยตามภรรยาของเขาและเพราะคนร้ายได้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเขาจึงถูกจับกุมและถูกส่งตัวเข้าสถานกักกันเด็กและเยาวชน เด็กคนนั้นอายุเพียง17ปีเท่านั้นเช้าวันหนึ่งโจตื่นขึ้นตอนตีห้าเพราะเสียงกรีดร้องของลูกสาวโจวิ่งออกมาจากห้องนอนและพบว่าเด็กหนุ่มที่เคยสะกดรอยตามลูกสาวกำลังยืนอยู่ในบ้านของเขาพร้อมกับปืนยาวที่อยู่ในมือเด็กหนุ่มยิงทะลปะุประตูกระจกบานเลื่อนและบุกเข้ามาในบ้านลองคิดดูสักนิดว่าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำอย่างไร กับมือปืนที่บุกเข้ามาในบ้านคุณจะยืนตัวแข็งหรือทื่อหรือไม่คุณจะปกป้องภรรยาและลูกๆของคุณหรือไม่คุณรู้ไหมว่าในตอนนั้นกระสุนที่ยิงมาถูกตัวคุณอาจทำให้ความฝันของคุณที่อยากจะได้พบกับพระเยซูต่อหน้าเป็นครั้งแรกกลายเป็นความจริงได้เลยในท,ทันทีแต่ผู้ชายที่ผมกำลังคุยด้วยไม่ใช่ผู้เชื่อผมถามโจว,ว่าแล้วคุณทำอย่างไรครับ โจโตอบ่าเขาเริบประโจนเข้าไปหามือปืนเด็กหนุ่มคนนั้นยิงเข้าที่ท้องของเขาสองนัดโจบอกว่าเขายังรุดเข้าไปต่อและตรครุบตัวเด็กหนุ่มขณะที่พวกเขากำลังปลุกปล้ำต่อสู้กันอยู่บนพื้นเลือดก,ก็ไหลออกมาเต็มไปหมดแล้เด็กหนุ่มก็ลื่นหลุดออกจากมือของโจและหลบหนีไปเขาเล่าว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มตัวเด็กหนุ่มได้ที่ถนนโจเล่าว่า ตัวเขานอนอยู่บนพื้นและคิดว่าเดี๋ยวก่อนนะภรรยาของฉันอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินโซเซไปที่ประตูหน้าบ้านโจเปิดประตูและพบว่าภรรยาของเขากำลังนอนคว่าหน้าในกองหิมะเธอถูกยิงเสียชีวิตมือปืนรออยู่หลังพุ่มไม้เมื่อภรรยาของเขากลับมาถึงบ้านตอนตีห้าเขายิงเธอแล้วเดินไปที่หลังบ้านและบุกเข้าไปในบ้าน หลังจากที่โจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังเขามองมาที่ผมแล้วพูดว่าผมมีคำถามที่อยากจะถามคุณครับอย่าลืมว่าการสนทนานั้นเป็นการสื่อสารสองทางซึ่งจะมีการโต้ตอบกันไปมาทั้งที่รู้ว่ามันต้องเป็นคำถามที่ตอบอยากทั้งที่รู้ว่าบทสนทนาน,นี้จะท่วมท้นไปด้วยอารมณ์แต่ผมสนใจในสิ่งที่โจกำลังจะถามโจถามผมว่า จะมีพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อชีวิตของภรรยาผมต้องจบลงแต่มือปืนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในคุกที่โอไฮโอนี่เป็นคำถามที่ชอบด้วยเหตุและผลหรือไม่มันเป็นคำถามที่ชอบด้วยเหตุและผลที่คนถามต้องการความเข้าใจผมจึงพูดขึ้นว่าโจคุณเชื่อไหมว่าพวกเราแต่ละคนต่างมีเสรีภาพในการเลือก เขาเห็นด้วยว่ามันเป็นเช่นนั้นจากนั้นผมก็บอกให้เขารู้ว่าเมื่อพระเจ้าประทานเสรีภาพในการเลือกให้แก่เราเราก็สามารถใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อพูดคุยกันเหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่หรือใช้มันในการช่วยเหลือคนยากจนใช้มันเพื่อรักครอบครัวของเราและอื่นๆหรือเราอาจใช้เสรีภาพในการเลือกนั้นในทางที่ผิดด้วยการโกหกคดโกงขโมย ข,ข่มขืนหรือกระทั่งฆ่าผู้อื่นโจเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรบางครั้งเราก็อยากโทษพระเจ้าในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของพระองค์มนุษย์ทั้งชายและหญิงตัดสินใจในเรื่องต่างๆตามที่ใจของพวกเขาต้องการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นๆไปอีกนานนับหลายปีปมที่แท้จริงของปัญหาก็คือโจอคิดถึงภรรยาของเขา แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วแต่การสูญเสียในครั้งนั้นยังสดใหม่เรากับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองในขณะที่เขาเล่าถึงเรื่องนี้ระหว่างที่เราคุยกันผมถามขึ้นว่าคุณชอบอ่านหนังสือไหมครับจากที่ได้เคยถามคำถามนี้8หรือ9ในจำนวน10คนจะตอบว่าชอบอ่านดังนั้น จงใช้คำถามนี้และเตรียมหนังสือหรือเอกสารดีๆไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อจะได้มอบให้แก่พวกเขาได้ทันทีโจอมองมาที่ผมและตอบว่าไม่ชอบอ่านเลยครับผมจึงเส้นหนังสือของผมเล่มหนึ่งและมอบให้เขาไปอยู่ดีผมไม่ยอมเลิกร้าง,ง่ายๆเมื่อเราไปถึงเมืองวิชิตาโจก็ได้อ่านหนังสือของผมไปแล้วถึง55หหน้าโจอมองหน้าผมและพูดว่า นี่เป็นหนังสือที่ดีจริงๆมันตอบคําถามมากมายของผมหลายข้อสรรเสริญพระเจ้าเขาจับมือผมเขย่าสองครั้งและขอบคุณสําหรับการสนทนาและยังบอกให้ผมรู้ด้วยว่าเขาแทบไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสําหรับโจมันเป็นเรื่องที่ท่วมท้นไปด้วยความเศร้าสลดทุกครั้งที่เขาเล่าเรื่องนี้เขาต้องหวนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นอีกผมดีใจมากที่ตัวผม ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือพิมพ์หรือเอาแต่ดื่มชาในเที่ยวบินนั้นผมดีใจมากที่ได้นําแตรมาด้วยและได้เป่าตแตรเสียงดังมากในเที่ยวบินนั้นผมรู้ว่ามีกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายจํานวนมากที่จัดทารายชื่อครูนักเรียนและผู้บริหารทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนต้องได้ยินข่าวประเสริฐมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้เป็นพยานกับทุกคนในทั้งโรงเรียนภายในเวลาสามเดือน อีกกลุ่มหนึ่งจะประกาศกับทุกคนในโรงเรียนของพวกเขาให้ครบในแต่ละปีเป้าหมายของพวกเขาคือต้องทำให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนที่จะก้าวขึ้นไปบนเวทีในวันรับประกาศนียบัตรของพวกเขาต้องเคยได้ยินข่าประเสริฐอย่างน้อยสี่ครั้งจากสมาชิกในกลุ่มเยาวชนคริสเตียนที่นั่นพวกเขาคือกลุ่มคนยามที่แท้จริง คนยามรู้ว่าบางครั้งก็จำเป็นต้องเป่าตแตรมากกว่าหนึ่งครั้งในชีวิตของใครบางคนครั้งหนึ่งผมได้แบ่งปันในการประชุมรอบนมัสการของทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพผู้เล่นทีมนี้มักจะเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเย็นวันเสาร์และประชุมกันวงเล็บรวมถึงมีประชุมรอบนมัสการด้วยแล้วก็ไปแข่งกีฬาในวันอาทิตย์ขณะที่ผมกำลังพูดกับผู้เล่นในทีมทั้งหมด ผมถามเขาด้วยคําถามง่ายๆว่าพนักงานต้อนรับที่เฝ้าประตูหน้าโรงแรมที่พวกคุณมาพักในทุกวันเสาร์แห่งนี้ชื่ออะไรครับคุณคิดว่ามีกี่คนที่รู้คําตอบเออแล้วคุณล่ะคุณรู้จักชื่อผ่านโรงที่โรงเรียนหรือพนักงานทำความสะอาดในที่ทำงานของคุณหรือเปล่ารวมทั้งรู้ชื่อของคนที่ร้านขายของชำที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ หรือคนที่ทำงานตรงช่องหน้าต่างของร้านอาหาร Drive-Thru ที่คุณชื่นชอบหรือไม่ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่3ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วยผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นผู้ซึ่งได้ทำงานในข่าวประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคลเมด้วยรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ววิวรบทที่20ข้อที่15และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟโปรดจำไว้เราไม่ควรเรียกผู้อื่นว่าเฮ้ hey, คุณแต่จงถามชื่อของพวกเขาเนื่องจากชื่อมีความสำคัญต่อพระเจ้ามันจึงมีความสำคัญต่อเราเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ผมทำเมื่อพูดคุยกับพนักงานที่ร้านอาหารหรือคนที่อยู่แผนกต้อนรับของโรงแรมคือเรียกชื่อพวกเขาสักสองสาครั้งในสองสาประโยคแรกเมื่อคุณเรียกชื่อใดซ้ำๆสองสามครั้งชื่อนั้นจะติดอยู่ในใจของคุณมากยิ่งขึ้นและคุณก็ตอบได้ถูกต้องไม่มีผู้เล่นในทีมสักคนที่รู้จักชื่อของพนักงานหน้าประตูโรงแรมผมจึงบอกพวกเขาให้รู้ว่า เขาชื่อรามันเขามาจากเนปาลรามันแทบไม่เชื่อว่าหนังสือของผมสองเล่มได้ถูกแปลเป็นภาษาเนปาลแล้วเขามีความเชื่อหลายๆอย่างผสมผสานกันผมเรียกมันว่าเป็นแนวทางการเลือกแบบบุฟเฟ่คือเลือกที่จะเชื่อในสิ่งต่างๆเพราะทำให้รู้สึกดีหรือเพราะความชอบแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจริงวันเสาร์มาถึงครั้งแล้วครั้งเล่า ทีมฟุตบอลน,นี้ก็แค่เดินผ่านสุภาพบุรุษหน้าประตูคนนี้ไปพวกเขาไม่เคยเป่าตแตรและเตือนรามันเกี่ยวกับความจริงนิรันด์ของพระเจ้ามันน่าเศร้ามากแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นในทีมฟุตบอลน,นี้จะได้รับการท้าทายใจให้ลุกขึ้นยืนหยัดและทำหน้าที่คนยามในวันข้างหน้า 1. เทสโลนิกาบทที่สข้อที่ส แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชนะสูตรใจเราคุณได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐคุณได้รับมอบหมายให้บอกเล่าถึงความจริงนิรันด์ที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้คุณกําลังทําอะไรกับข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงมอบไว้กับคุณ ให้เรามาอ่านเนื้อหาในหนังสือเอเสเคียวดังนี้เอเสเคีย e วบทที่สามข้อที่สิบแปดถ้าเราจะบอกแก่คนชั่วว่าเจ้าจะต้องตายแน่แ,นและเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนชั่วให้ละทิ้งทางชั่วของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาให้รอดคนชั่วนั้นจะตายเพราะความชั่วช้าของเขาแต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า เนื้อหาเดียวกันนี้ถูกกล่าวย้ำอีกครั้งในหนังสือเอเซเคียลบทที่33ตอนผมยังเป็นเด็กคุณแม่ของผมมักจะบอกผมว่าควรกลับบ้านกี่โมงหรือสั่งให้ทำงานบ้านบางอย่างและอื่นๆในระหว่างวันท่านก็จะถามผมว่าได้ทำเสร็จหรือยังบางครั้งผมก็บอกท่านว่าในตอนที่แม่ตะโกนลงมาจากบันไดนั้นผมไม่ได้ยินสิ่งที่แม่พูดเลยนั่นเป็นคำโกหก แต่คุณแม่ของผมก็รู้จักลูกชายของท่านเป็นอย่างดีบางครั้งเมื่อท่านบอกให้ผมทำอะไรท่านจะพูดซ้ำๆผมรู้ได้ในทันทีว่าประการแรกผมจะโกหกว่าผมไม่ได้ยินสิ่งที่ท่านพูดไม่ได้แล้วและประการที่สองสิ่งที่ท่านพูดซ้ำๆนั้นต้องมีความสำคัญแน่ๆถ้าพระเจ้ากำลังบอกเราในเรื่องเดียวกันถึงสองครั้งผ่านหนังสือเล่มเดียวกันในพระคัมภีร์มันย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจึงไม่ควรละเลยเรื่องนั้นเลยการเตือนคนอธรรมให้ตระหนักถึงการพิพากษาที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคนยามที่ควรจำไว้เสมอก็คือเมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนกำแพงคนยามจะมีมุมมองที่ดีขึ้นจากที่สูงคุณจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นมากกว่าที่คุณเคยเห็นที่ระดับพื้นดิน ในเกมอเมริกันฟุตบอลคุณเคยเห็นโค้ชในคอกที่นั่งของโค้ชหรือไม่พวกเขาอยู่สูงมากดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมองเห็นว่าฝ่ายรุกและฝ่ายรับกำลังทำอะไรกันอยู่พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนดีกว่าโค้ชที่อยู่ข้างสนามโครสีบทที่3ข้อที่2จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลาย ซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกคนยามต้องมองจากมุมมองชีวิตที่ถูกต้องเสมอพวกเขาต้องมองสิ่งต่างๆอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นกางเขนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตวิญญาณของคนทั้งหลายนั้นมีความสำคัญต่อพระเจ้าเมื่อคนยามพูดและเตือนผู้คนเรื่องชีวิตนิรันดร์มันก็เป็นการพิสูจน์ให้พระเจ้าทรงทราบว่าจิตวิญญาณของผู้ไม่เชื่อมีความสำคัญต่อคนยามเช่นกัน